อันนี้พักตลาดเงียมซื้อตลาดได้พี่น้องกันเอาเอาที่ถูกมากพอมันแบบบุบีเลยมาดูพี่น้องด้วยเนื้อเนียนๆหวานๆเนียนดีๆด้วยพี่น้องบ่ล่มครับมื้อนี้บรรยากาศแบบเงียบสงัดโอ้ถูกมีตําบ่ได้มึงโอ้โหเป็นมันไปริมไปริมให้มันมึงก็ไปลองแล้วตักมึงมันก่อนนะมันกุ้งโอ้นะแต่มันตัวมันเหนียวไปที่หลังกินตัวเหนียวก่อนใส่ทั้งเหนือก่อนแกะออกอุ้ยเห็ดกูรูอยู่เนี่ยหางหักโอ้พี่หางเหี้ยหางเหี้ยฟูมินต่ำก็ขึ้นบนขนาดเลยมึงมังเอ้าอุตส่าห์ฟังเสียงฟูมินต่ำบินน้ำเลยพี่น้องเด้อตะเป็นคำข่อยบรรยากาศกำลังดีครับท่านวันที่14นะครับยังแรงลมงดถึงมาอีกแล้วท่านเอากลับมาพี่มาพี่เด้อเป็นวันไปพุ่นละเอามาพี่บอกกันเป็นวันยี่ฟังกลัวหมดแล้วพี่น้องมือวันมือก่อนใส่ย่างกุ้งเหมือนกันเดียวเลยนะ11ย่างกุ้งไม่น้ำคักขึ้นกัน11 12เจียวถือไปเลยนะดีก่อนพี่น้องเหนื่อยเนี่ยดีคุณไปคุณเบอร์พี่น้องน้องวันหนวดต้นยักษ์ไปหน่อยทั้งหัวบ้างก่อนทั้งตัวก่อนโอ้คุณนะแกออกมาบอลแม่งหมูกราบพี่น้องทำมากราบหลายบัวหลายเต้นเหนือหลายบัวเนียนหลายเอ้าแม่งวันเลยมาผีเด้อรอแม่งวันเลยพี่น้องเนี่ยเบื้องดึงเส้นหลังออกก่อนโอ้ยเส้นหลังแข็งขนาดพี่น้องใส่กับตัวแห้งกรุบกรุบอยู่ห่ะพี่น้องเห็นว่าสาวสีมากินหนึ่งสาวสีเขาบอกมาแล้วมันจะได้กินบ่เพื่อนได้กินครับพี่น้องเหลือไอ้มีในตู้ยันอีก4ตัวนะครับเดี๋ยวมันจะหนึ่งกินเพราะว่าบริยุเพชรงานดูคนลำเพื่อครับบริยุน้ำกันก็เลยเหลืองานคนละเวลาพอดีนี่บริกินพร้อมกันครับ
บ่วงกันเต็มตักออกมาก่อนบรรยากาศซ้ำนี่ตะเวนกำลังสิตกดินมึงแง่ตาพอดีแบบไม่ได้บรรยากาศดีครับพี่น้องเล็กสิวันไหนบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงไหนบรรยากาศดีคุยใครเห็นเป็นจังไหนน้องเนาะเอ้าพี่เด้อมาตอมพี่เด้อมาวันเด้อตอมถ่ายอยู่หันละนี่สื่อสารกันเป็นวันหูเรื่องปะดึงเส้นเหนียวก่อนเส้นอาหารมันโอ้ยเนื้อเนี่ยนะดังแขกแขกเลยต้องดึงออกให้พี่น้องขั้นเมื่อวานอย่างเป็นข้าวเป็นข้าวอยู่อันเป็นวานหน่วยใส่ดิบแล้วพี่น้องนี่ครับเนี่ยแบบกรุบๆเลยนี่จะเสียงบินไปบินมาอยู่อย่างลำปัดปัดเลยคักอีลีนแต่ว่าถ้าจะให้คักคักอีลีนใส่แบบดิบเนื้อมันหิมเนื้อยำกรึบกรึบเลยขึ้นกินกุ้งคือกินกุ้งสดแต่ว่าเนื้อมันหิมแน่นกว่าบ้องมือหัวจะมองก่อนยืดไปตรงไหนพี่น้องแกพี่น้องก่อนกินไหนวะเนาะมีแต่กาบแต่กลางกลางเพราะกลางกุ้งเอ้าวุ่นวุ่นไปวุ่นทั้งวันก็ได้ฮะวุ่นคนหลายชิมิถุงอันนี้อยู่หัวคือกุ้งอันต้นถุงอยู่หัวเกินกับกุ้งแม่น้ำกุ้งขาวกุ้งนั่นโอ้ยเบิ้ลเลยพิจารณามันหน่อยพี่ใส่ตัวอย่างไรน้ำดำในหัวเนี่ยโอ้เต็มเลยแสดงว่าต้นกินหลายกมูโอ้ต้นกินหลายกมูเลยนี่แหละเอ้าแกหยาดจังหน่อยก็ใส่จะได้มันกุ้งมันก่อนเนาะก็กินแต่มันกุ้งแน่นอนเอ้าหมากหยาดจังหน่อยเอาเข้ามาเดี๋ยวจังหวะเดี๋ยวพี่น้องผมมานั่งแกะหัวกุ้งให้กันเบิ่งอีกเนาะครับ4ตัวครับพี่น้องมานี่กุ้งมันก่อน1 4ตัวใส่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดบ่ได้ตําน้ําจิ้มบ่ได้ตําน้ําจิ้มเองเพราะว่าอันเวลายามมันคําครับพี่น้องว่าสิให้น้องสาวตําให้ก็ยามมันคําเพราะว่าบ่ทันก็เลิกมาคํานะครับเอ้าบ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเลยครับว่า1จังได๋ใส่หยังแน่ก็คือ1ธรรมดาบ่ได้ใส่ปรุงใส่หยังคือล้างกุ้งล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไป1ที่หัวนี่เขียวๆนี่เอาอันหอมชี้ใส่ครับพอปรุงลงมาแล้วมันติดบ่ทีนเพราะว่าอยากให้มันหอมลองเบิ่งนะครับหรือสิ1ใส่ใบเอ็นมะกรูดก็ได้นะครับก็สิหอมไปอีกแบบหรือ1เปรี้ยวๆก็ได้นะครับตามแต่แล้วแต่นะครับเอ้าก็แซ่บๆเนื้อแน่นๆนะครับเนื้อแน่นๆหวานๆก็แซ่บอยู่นะครับแต่ว่าบ่าวเฒ่าส่วนมากตอนกินคือจังตะกี้เนาะบ่มีข้าวมีข้าวเรื่องว่าอันพวกมันสิก็ใส่ดิบเลยแล้วพี่น้องหั่นเป็นตอนกับสดแจ่วสูตรน้องสาวสูตรบ่าวเฒ่าเนี่ยโห้ย
ครับเอาบรรยากาศนี่มันแรงครับวันนี้บ่ลมนะครับบรรยากาศอิงติ่งแต่ว่าก็สิถามว่าเย็นบ่บ่เย็นครับอยู่อำเภอเขมราชนะครับวันนี้บ่ฮู้ว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับคือเมื่อวานนี่เย็นมื้อก่อนนี่แห้งเย็นนะครับวันนี้มาลดลงนะครับก็ถือว่าบรรยากาศซ้ํานี่พอดีนะครับทั้งกลางเว้นแล้วก็ยังมื้อแรงยังมื้อเช้าพร้อมนะครับไปหันมานี่มันก็พอไปครับอันวัง 2-3 มื้อหันอู้ยพี่น้องเอ้ยลมก็แห้งครับหนาวก็หนาวมองอื่นอาจจะยังหนาวอยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนี่ก็เพียงเด้อเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันมาช่วงหน้าหนาวนี่แหละนะครับเพราะว่าอย่าง